ไม่จบง่ายๆพดสงสารมดดำฟาดเดือดบุคคลหนึ่งเจ็บมีจี๊ดลั่นกูทนมานานละไม่จบง่ายๆพดอานนท์สงสารมดดำคชาภาฟาดเดือดบุคคลหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุหมายถึงใครลั่นกูทนมานานละเห็นเงียบไม่ใช่ว่ากลัวดูเหมือนเรื่องราวประเด็นร้อนระหว่างแพรรี่ไพรวันกับลีน่าจังฟาดกันไปมาอย่างดูเดือดแบบไม่มีใครยอมใครจะไม่จบลงง่ายๆแล้วกับเรื่องราวของลีน่าจังที่ไปกระชากวิกผมแพรรี่ก่อนลีน่าจังไม่ยอมให้ถูกด่าอยู่ฝ่ายเดียวออกมาฟาดกลับแพรรี่ไพรวันแบบเจ็บจี๊ดไม่แพ้กันแม้ก่อนหน้านี้ลีน่าจังจะกราบขอโทษแพรรี่ที่กระชากวิกรุนแรงไปเพราะแค่หยอกล้อเอ็นดูเหมือนลูกสาวแต่ไม่ทันข้ามคืนลีน่าจังไลฟ์สดเดือดทวงบุญคุณมดดำที่ตัวเองช่วยทำรายการเป็นกระแสชั่วข้ามคืนและเตรียมแจ้งจับแพรรี่ที่โพสต์ด่าไม่หยุดจนคนด่าทั้งประเทศจากนั้นไม่นานมดดำออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลีน่ากระชากวิกแพรรี่ว่าตัวเองยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำพร้อมยืนยันไม่ได้เป็นการจัดฉากและเมื่อช่วงวันที่10เมษายน2566ลีน่าจังได้แจ้งความแพรรี่ไพรวันในข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดวันที่9เมษายน2566ผู้กำกับมือทองพจน์อานนท์ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สงสารมดดำพร้อมฟาดเดือดถึงบุคคลหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุหมายถึงใครแบบเจ็บจี๊ดโดยพจน์อานนท์เผยว่าสงสารคุณมดดำอย่าไปว่าเขาเป็นคนใจกว้างใครด่าใครแช่งอย่างไรก็ไม่โกรธเห็นขยันเอามาออกรายการจังระวังคนเขาจะว่าเอามาออกเพื่อสร้างกระแสนะน้องนะที่รู้น้องไม่คิดอะไรชอบมีมิสเป็นสมุน555มิสสหายอย่าเข้าใจผิดขยันเอามาออกจริงๆออกทุกครั้งเป็นเรื่องทุกครั้งไหนบอกกับพี่ไม่เอามาแล้วใน555สงสารมดดำจังอ่อหนังกูดึงวิกอะกูดึงก่อนมึงมา2เดือนแล้วเขาอนุญาตไม่ต้องมาช่วยกูโปรโมทหนังหรอกหลายครั้งแล้วสารแน่เอากูไปด่าหนังกูแล้วบอกว่าช่วยโปรโมทหนังกูไม่ได้ขอร้องเสือขีดล่างมากเก็บแรงไว้กินข้าวตอนแก่เถอะสงสารจริงๆคิดเองเองว่าตัวเองด่าใครแล้วดังว่างๆก็นั่งด่าตัวเองไปจะได้ดังคนเดียวคนอื่นเขาจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกูอ้อไม่ได้พูดว่ามดดำนะพยามันเข้าเรื่องพอดีพลอยเชอร์มานเคยพูดไว้ว่าอะไรลองไปหาฟังดูนะกูทนมานานละด่ากูตลอดเห็นกูเงียบไม่ใช่ว่ากูกลัวมึงนะกูไม่ให้ค่ามึงมากกว่ากูงงใจทำไมถึงชอบไปให้ค่ากันเหลือเกินอเวเรนจอสมมนติฟ้องมากูฟ้องกลับแค่ยกมือไหว้ขอโทษไม่ทำให้กูใจอ่อนหรอกขอบคุณเฟซบุ๊กพจน์อานนท์แม่ก็คือแม่กุ้งพลอยหิ้วถุงของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องวีจิแขวนไว้หน้าบ้านทำหน้าที่แม่ไม่ขาดตกบกพร่องแม้จะอยู่กันคนละที่สำหรับแม่กุ้งพลอยกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติได้หอบถุงขนมและของขวัญวันเกิดลูกสาววัย4ขวบน้องวีจิมาเซอร์ไพรส์แขวนไว้หน้าประตูบ้านโดยกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมเขียนความในใจว่าแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวีจิเพื่อเอาของขวัญวันเกิดมาแขวนให้ลูกแม่การบุกรุกแค่นี้ถือว่าไม่ผิดครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆนะคะครั้งนี้แม่มาเพื่อวีจิเลยนะได้แค่นี้ก็หรูแล้วเมื่อเขาไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์
ม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทำได้แค่นี้จริงๆถึงไม่เห็นหน้าแต่วีจียืนหนึ่งในใจแม่เสมอนะลูกวันเกิดของเราสองคนปีนี้วันที่8เมษายน2562กุลวันที่13เมษายน2526กุลเชื่อแม่ฟ้าส่งเรามาให้เป็นแม่ลูกกันแม่ก็คือแม่ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขากำหนดไว้ลูกรักเราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราจะกลับมาเจอกันเองถึงตอนนั้นไม่มีใครกีดกันขวางทางเราได้แน่นอนแม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้มซ่อนด้วยความเจ็บปวดใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม่ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไปถามว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลยจุดนั้นมาแล้วยิ้มค่ะแม่เดินต่อไปชายเผยใบเตยยังไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งลุ้นอาการดีขึ้นพรุ่งนี้กลับบ้านน้องชายเผยใบเตยยังไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งลุ้นอาการดีขึ้นหมออาจให้กลับบ้านพรุ่งนี้หลังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนต้องเลื่อนฟังคำสั่งคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D วันที่10เมษายน2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากใบเตยสุธีวรรณนักร้องสาวชื่อดังขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D ออกไปโดยอ้างเหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่สบายเนื่องจากมีอาการไส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยอัยการให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคมต่อมาโลกโซเชียลแชร์กันสนั่นเมื่อพบว่าใบเตยได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของ YouTuber ชื่อดังณัฐนิสามณีที่ตกจากหลังควายว่าเข้าใจยังตอนแม่ตกควายชาวเน็ตต่างเข้าไปถามว่าผ่าไส้ติ่งเสร็จแล้วเหรอผ่าเสร็จแล้วหายเร็วมากจนใบเตยต้องลบคอมเมนต์ออกอ่านข่าวใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTuber ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากอัยการให้ดีเจแมนใบเตยเลื่อนนัดเป็นวันที่9พฤษภาคมหลังใบเตยป่วยเข้ารบต้องดูแลลูกดีเจแมนมาแล้วถึงสำนักงานอัยการลุ้นฟอเร็กซ์ลบ 3D หลังใบเตยป่วยรอผ่าไส้ติ่งอักเสบล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวบันเทิงนายเอ็นเตอร์เทนรายงานว่าน้องชายของใบเตยสุธีวรรณเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดแพทย์ให้รอดูอาการก่อนว่าจะปวดท้องเหมือนเดิมอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ให้พักผ่อนพรุ่งนี้วันที่11เมษายนอาการดีขึ้นอาจจะให้กลับบ้าน